แล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นพวกรากตะขาบที่เพิ่งปลูกใหม่ก็จะเป็นชุดใหม่เนาะชุดเก่าลงไปชุดใหม่ก็ขึ้นมานะครับก็คือระบบสวนผมมันก็จะรันประมาณนี้แหละคือชุดเก่าขึ้นไปชุดใหม่ขึ้นมานะครับพยายามทําเติมอย่าให้มันขาดเนาะนะครับใช่เพราะว่าบางคนคือทําน้อยแล้วก็ทําอาชีพเดียวเนาะอันนี้ผมก็แนะนําเลยเพราะว่าอย่างเราพลาดไป1ชุดเราก็ต้องรออีกก็คือกําแพงที่มันท้าทายที่สุดสําหรับคนอาชีพทําไม้ขายก็คือระยะเวลาถ้าเราปล่อยระยะเวลามันทิ้งไปเนี่ยเราก็จะขาดรายได้ไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนตรงที่เราทําเสียไปครับบางคนท้อว่าทําลูกไม้ชุดนี้เสียทั้งโต๊ะเลยเราคิดมากเกินไปครับเพราะว่าไม้ชุดนึงเราปลูกแค่วันเดียวไอ้ไม้โต๊ะนึงเนี่ยเราปลูกแค่วันเดียวนะครับแต่ระยะเวลาของมันเนี่ยคือสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครทําไม้ขายทุกคนก็จะรู้ว่าชุดชนชุดเติมเข้าเรื่อยๆเติมเข้าเรื่อยๆเสียทิ้งอย่าไปเสียดายพวกนี้ผมเคยท้อผมผ่านมันมาหมดแล้วไม้เสียทั้งสวนผมก็เคยผ่านมาแล้วครับเน่า 2,000 3,000 ผมก็เคยผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอาชีพเกษตรกรนะครับเป็นกันทุกคนเป็นกันทุกคนนะครับทําชุดชนชุดนะครับสําหรับท่านใดที่อยากทําอาชีพนี้นะครับนี่แนวคิดดีๆนะครับผมไปทุกสวนมีแนวคิดดีๆในการทําไม้ทุกสวนนะพี่ๆแต่ละสวนจะแตกต่างกันออกไปอยู่ที่พี่ๆจะเอาไปปรับใช้เท่านั้นเองลองดูครับเพจสวนชมน้องชลินเป็นสะพานให้กับพี่ๆในการเจอปลายทางใช่ครับอยู่ที่จะเลือกเอานะครับพี่ๆนี่นะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาระยะเวลาก็คือสําคัญที่สุดสําหรับอาชีพเกษตรกรครับนะครับผมก็มีสุดท้ายนี้มีกี่นิ้วบ้างที่สวนมีไม้ตัวไหนราคายังไงอ่ะฝากเลยนะครับผมก็หลักร้อยเนาะไม้ผมก็จะหลักร้อยแหละนะครับก็คือมีตั้งแต่6นิ้ว10นิ้ว8นิ้วก็คือไม้ทํารากตะขาบทงแท่งจรวดนะครับช่วงนี้แกะยังไม่มีครับไม้ทั้งไม้อาราสะอาดอาราอัตลักษณ์กิ่งเยอะครับอาราดําโซโคดําก็ปีนึงก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับแล้วแต่ว่าช่วงไหนคือมันช่วงไหนฮิตอะไรช่วงไหนขายได้อะไรเงี้ยครับครับเราก็คือทําไม้ก็ช่วงไหนอารามาแรงก็ทําอาราเยอะครับผมช่วงไหนโซโคมาแรงผมก็ทําโซโคเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าทําขายเองผมก็จะทําทุกแบบนั่นแหละใน1ชุดครับใน1ชุดนี่เลยนะครับผมนี่ทําหมดลองพิจารณาอีก1สวนในประเทศไทยนะครับพี่ๆครับๆเราลากันเพียงเท่านี้นะครับค่ําวันนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ